้าพูดถึงผลงานของอาจารย์อิโตะนุจินะครับผมก็สามารถบอกได้เลยว่ามีผลงานสร้างสรรค์มากมายรวมถึงผลงานหลอนๆของอาจารย์ที่มีเยอะจริงๆนะครับผมซึ่งล่าสุดนี้ผลงานของอาจารย์อิโตะนุจิเนี่ยก็ได้เป็นแอนิเมชันเวอร์ชันใหม่ทำร่วมกับ Netflix แล้วแถมมีภาคไทยอีกด้วยซึ่งในขณะเดียวกันผมมันก็มีเรื่องหลอนๆ1ตอนของอาจารย์อิโตะนุจิที่หลังจากที่มันฉายไปแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นเรื่องถกเถียงกันถึงเนื้อเรื่องของมันว่าแท้จริงแล้วเนื้อเรื่องของภายในตอนนี้นั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวนี้คลิปนี้เรามาไขคำตอบกันนะครับกับเรื่องอิโตะจุนจิกองหนังสือหลอนโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาจารย์อิโตะจุนจิอีกครั้งนึงนะครับผมโคตรดีใจหลังจากที่ไม่ได้ทำมาใช้คำว่าน่าจะเป็นปี คือไม่ได้ทำมานานมากนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าต้องได้กลับมาทำแน่นอนซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีแล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปก็คือตอนนี้ผลงานของอาจารย์อิโตะจุนจิเขาก็ได้ทำแอนิเมชันตอนใหม่เหมือนกันทำร่วมกับ Netflix นั่นเองนะครับผมที่สำคัญก็คือมีภาคภาษาไทยด้วยเออใครอยากดูไปดูได้ที่ Netflix เลยนะครับผมดูมาแล้วทั้งหมด12ตอนนี่คือแบบมีทั้งตอนที่ดีๆและตอนที่อะไรวะอีหยังวะเนี่ย ก็มีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะเพราะว่าทั้ง12ตอนเนี่ยมันก็จะมีตอนย่อยๆแทรกอยู่ในคลิปนั้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงกันว่าอันไหนจะเหมาะเอามาทำคลิปนะครับโอเคนะผมซึ่งในคลิปนี้จริงๆอ่ะผมได้ทำโพสต์ไปนะผมว่าให้เลือกระหว่างโทเมะรูปถ่ายกับกองหนังสือหลอนนะครับผมจริงๆผลกดไลค์เนี่ยค่อนข้างเอียงไปทางโทเมะรูปถ่ายนะครับผมแต่ในทางกลับกันในด้านของคอมเมนต์หลายๆคนร้องเรียกว่าให้พี่ทำเรื่องกองหนังสือหลอนหน่อยได้ไหมเนื่องจากว่าไปดูในแอนิเมชันแล้วไม่เข้าใจเลยว่าเนื้อเรื่องมันคืออะไรกันแน่นะครับผมจริงๆผมบอกก่อนเลยว่าตัวเนื้อเรื่องกองหนังสือหลอนเนี่ยทั้งในมังงะกับอนิเมะเนื้อเรื่องจะมีความบิดหรือว่าความแตกต่างกันเล็กน้อยในบางจุดนะครับผมแต่ครั้งแรกที่ผมอ่านมังงะตอนนี้ผมโคตรงงเลยเว้ยต้องอ่านประมาณ 2-3 รอบถึงจะเข้าใจนะผมพออ่านเข้าใจแล้วมาดูแอนิเมชันนะแวบแรกมันจะงงๆหน่อยแต่พอเรื่องปฏิปต่อเรื่องก็พอจะดำเนินเรื่องได้ว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องในตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง1 2 3 4นะครับผมก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาทำสรุปกันครับว่าเนื้อเรื่องหลอนๆแอบซ่อนอยู่ในตอนกองหนังสือหลอนมันมีอะไรกันบ้างก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซื้อกับช่องต่อมเม้งด้วยนะครับผมสวัสดีครับถ้าเกิดก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะผู้ชมใครที่ยังไม่ได้ดูเนื้อเรื่องเต็มๆใน Netflix เนี่ยไปดูก่อนนะผมเพราะว่าในคลิปนี้จะมีเนื้อหาสปอยแน่นอนนะครับผมใครที่ยังไม่ดูก็กดปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมโดยที่ผมจะเล่าอธิบายเนื้อหาตอนคร่าวๆก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเดี๋ยวก็จะสรุปช่วงท้ายนะครับผมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เปิดเรื่องของเรานะครับผมตัวพระเอกของเราเนี่ยชื่อคุณโกโร่ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเขาจะเป็นฉากเลยว่าเขาพยายามหาหนังสืออยู่ว่าเฮ้ยมันมีหนังสือหนึ่งเล่มของเขาที่มันหายไปแล้วมันหายไปไหนไม่รู้แล้วก็สรุปเป็นว่าน่าจะเป็นคนที่ชื่อโคโกะซึ่งน่าจะเป็นแฟนของเขานะครับผมเธอเนี่ยได้หยิบหนังสือเล่มนี้ไปอ่านด้วยประเด็นนั้นก็คืออีตาหมอนเนี่ยมันโมโหมากที่หนังสือมันหายไปเนื่องจากว่าเขาเป็นโรคแบบเรียกได้ว่าเป็นจิตเภทท่านผู้ชมเวลาอะไรที่ไม่อยู่กับที่หรือว่ากองหนังสือที่เขาห่วงมากๆมันไม่อยู่ที่เดิมอ่ะเขาจะอารมณ์เสียแล้วก็หงุดหงิดมากๆนะครับผมซึ่งตัดมาอีกฉากนึงเนี่ยแอนิเมชันก็จะทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยตัวพระเอกเนี่ยจริงๆแล้วก็มีงานอดิเรกหนึ่งอย่างนั่นก็คือนอกจากที่เขาจะอ่านหนังสือแล้วเขาก็ยังเขียนไดอารี่ของชีวิตตัวเองด้วยนั่นเองครับผมแถมโคโกะแฟนของเขาก็ถามด้วยว่าเฮ้ยมีเรื่องราวของฉันอยู่ในไดอารี่ไหมซึ่งพระเอกก็บอกโอ้มีแน่นอนอยู่แล้วก่อนที่คืนนึงนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยฝันร้ายตัวเขาก็บอกนางเอกว่าเฮ้ยตัวเขาฝันร้ายมากเลยเขาฝันว่ากองหนังสืออยู่ในบ้านเขาเนี่ยมันค่อยๆหายไปทีเล่มทีเล่มเว้ยทำให้แบบรู้สึกจิตฟุ้งซ่านนางเอกก็พยายามปลอบว่าเฮ้ยอย่าไปคิดมากเลยหรอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่บ้ามากๆนะครับผมเพราะไอ้พระเอกเนี่ยพอมันฝันร้ายใช่ป่ะว่าหนังสือหายมันนอนไม่หลับเว้ยสิ่งที่มันทำก็คือมันไปไล่นับหนังสือในชั้นที่อยู่ในบ้านของมันอะว่าทุกเล่มอยู่ครบหรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าบ้านเขามันหลังใหญ่มากผมคิดว่าหลังเนี้ยมีหนังสือเป็นพันๆหมื่นๆเล่มแน่นอนพระเอกแม่งไล่นับทุกเล่มเลยว่ามีเล่มไหนหายไปนั่นเองนะครับผมซึ่งความพีคก็คือหนังสือของพระเอกหายไปจริงเว้ยหนังสือที่หายไปประกอบด้วย2เล่มในการ1ก็คือเรเน่แห่งสายลมหนาวกับ2นรกหนามนั่นเองครับผมซึ่งเขาอธิบายว่าเจ้าเรเน่แห่งสายลมหนาวนั้นเป็นหนังสือที่พระเอกรักมากๆเลยนะครับผมส่วนนรกหนามเนี่ยมันเป็นหนังสือที่โคตรน่ากลัวที่สุดในโลกเลยพระเอกปูในเรื่องอย่างนั้นเลยนะครับผมซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ว่าหนังสือหายไปในพระเอกมันก็กวนกวายมากๆเลยทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบตามหาหนังสือทั้งชั้นที่อยู่ในบ้านแล้วก็แบบกวนกวายว่าโอ้โหตอนนี้หนังสือกำลังจากชั้นไปทีละเล่มแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเพ้อนะครับผมซึ่งนางเอกที่เห็นเนี่ยคือแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วมึงไปแล้วกุนโกโร
ไปหาหมอเถอะนะครับผมจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมในขณะที่พระเอกกำลังนอนหลับอยู่เนี่ยอยู่ๆก็มีคนมากดออดที่หน้าบ้านพระเอกเว้ยพอเขาเข้าไปเปิดหน้าบ้านใช่ปะก็ปรากฏพบเจอว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งตัวพระเอกอธิบายว่าจริงๆแล้วตัวเธอเนี่ยอาจจะดูเป็นเหมือนผู้หญิงปกติแต่ถ้าเกิดดูคร่าวๆแล้วก็จะรู้ว่าตัวเธอเนี่ยไม่ใช่คนปกติแน่นอนนะครับผมแล้วพระเอกเห็นชายนั้นพระเอกก็รู้ได้ว่าเธอคนนี้แหละคือเรเน่แห่งสายลมหนาวและพระเอกรู้สึกสบายใจอย่างมากเพราะว่าตอนนี้เรเน่แห่งสายลมหนาวเนี่ยได้กลับมาหาเขาแล้วนั่นเองนะครับตัวพระเอกที่เห็นอย่างนั้นใช่ปะมันก็เล่าให้นางเอกฟังว่าเฮ้ยตอนนี้เรเน่แห่งสายลมหนาวมากลับมาหาเขาแล้วเว้ยซึ่งนางเอกก็ไม่เห็นหน้าประตูว่ามีใครอยู่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพระเอกมึงเพ้อแล้วแต่พระเอกก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องจริงเนื่องจากว่าเรเน่แห่งสายลมหนาวที่เขาเห็นเนี่ยมันมีใบหน้าที่ดูคล้ายคลึงหรือว่าความรู้สึกที่ดูคล้ายคลึงกับแม่เขาเลยที่สำคัญแล้วก็คือตัวเธอเนี่ยพิสูจน์ได้เห็นว่าตัวเธอคือเรเน่แห่งสายลมหนาวจริงๆโดยการเล่าเนื้อหาของหนังสือให้ฟังตั้งแต่หน้าสารบัญยันถึงหน้าคำประกาศลิขสิทธิ์ของหนังสือก่อนที่ภาพจะตัดไปฉากนั้นผมเป็นภาพของพระเอกคุณโกโร่เนี่ยไปหมกอยู่ในห้องหนังสือเว้ยซึ่งก็เอาผ้าคลุมตัวเองในสภาพที่กลัวมากตัวสั่นงันงกเลยนะครับผมเมื่อนางเอกไปถามนะคุณโกโร่ก็บอกให้ว่ามันกลับมาแล้วเจ้านรกหนามอยู่ๆมันก็กลับมามันคือนวนิยายสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดในโลกในสมัยวัยเด็กของเขาแล้วนะครับผมก็คือแบบหลอนไปแล้วแถมตัวโกโร่เนี่ยบอกให้ฟังเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยตัวเขาพยายามหนีจากมันแล้วเจ้านรกหนามเนี่ยแต่ว่าเจ้านรกหนามเนี่ยมันก็กลับเข้ามาทางหน้าต่างแถมมาเล่าเรื่องนวนิยายสุดหลอนในเล่มของมันให้กับตัวเขาฟังนั่นเองครับซึ่งในฉากนี้ตัวแอนิเมชันเนี่ยก็จะนำเสือให้เรารู้สึกกันว่าเฮ้ยพระเอกสิ่งที่มันเจอเนี่ยมันคงจะเป็นความหลอนของเขานะครับผมหรือพระเอกอาจจะมีอาการป่วยทางจิตก็ได้เพราะว่าเจ้าตัวเรเน่แห่งสายลมหนาวนี่พระเอกเห็นนะนางเอกก็ไม่เห็นนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวนรกหนามที่พระเอกฝันเห็นเนี่ยนางเอกก็ไม่เห็นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมอยากคุณผู้ชมเก็บเป็นพอยต์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะสรุปตอนท้ายว่ามันคืออะไรซึ่งเอาจริงตัวนางเอกก็เป็นห่วงพระเอกนะครับผมแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเขาจะไม่ไปหาหมอแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมีวิธีจัดการแล้วในคืนนั้นเองนะครับผมเจ้านรกหนามเนี่ยก็กลับมาหาพระเอกครั้งนึงพร้อมกับเล่าเรื่องสยองขวัญให้เขาฟังซึ่งตัวพระเอกเนี่ยเขาก็จำใจทนฟังแล้วก็เล่าคำพูดตามคำพูดของหนังสือในวรรณยายหลอนสยองขวัญเล่มนั้นนั่นเองครับผมก่อนที่จะตัดภาพมาอีกทีเนี่ยเป็นพระเอกที่บอกว่ามีแผลเวอะหวะเต็มตัวมันก็รอยข่วนนะครับผมแล้วก็บอกกับนางเอกว่าตอนนี้เจ้านรกหนามนั้นมันหายไปแล้วเนื่องจากพระเอกเนี่ยเขายอมทนฟังเนื้อเรื่องของนรกหนามนั้นจนหมดทั้งเล่มนะครับผมทำให้มันหายไปตรงในจุดนี้นางเอกก็เริ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ยพระเอกมันน่าจะมีการทำร้ายตัวเองแถมหลอนอีกด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะไปหาหมอก็ไม่ไปนะครับที่ตัดภาพไปวันหนึ่งพระเอกก็เพ้อภายในแล้วว่าตอนนี้เรเน่สายลมหนาวที่เธอกลับมาตอนแรกตอนนี้เธอหายไปอีกแล้วเขาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแถมก็บ่นเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเธอจะมาเธอจะหายไปแบบนี้เขาก็เลือกที่จะไม่ให้เธอกลับมาเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นพระเอกก็เลยเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดที่สุดนั่นก็คือตัวเขาเนี่ยจะอ่านหนังสือทั้งหมดที่อยู่ในบ้านของเขายัดเข้าไปในหัวสมองเพื่อที่ว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในหัวสมองเขาหลังจากนี้จะไม่มีใครสามารถขโมยมันออกไปได้อีกนั่นเองนะครับผมซึ่งพระเอกเนี่ยก็คืออ่านเยอะมากอ่านจนแบบสมองแบบแทบจะโอเวอร์โหลดเลยนะครับผมก่อนที่จะตัดภาพไปอีกทีนึงก็คือเป็นภาพพระเอกอยู่ท่ามกลางกองหนังสือเป็นตัวเขาที่พัมเพอพรรณนาพูดอะไรไม่รู้หลอนๆไปแล้วนะครับผมแถมตัวนางเอกเนี่ยก็ได้หายไปจากเฟรมอีกด้วยก่อนที่จะมีเสียงนางเอกแผ่วเบาพูดออกมาเรียกพระเอกนะครับผมตัวพระเอกเนี่ยก็หันไปมองแต่ภาพในเฟรมกล้องเนี่ยไม่ตัดได้เห็นว่าตอนนี้ตัวนางเอกอยู่ไหนก่อนที่ตัวพระเอกเนี่ยจะเผลอทำตะเกียงตกแตกนะครับผมแล้วไฟก็ลามทำให้ร่างเขาเนี่ยเกิดอัคคีเพลิงนั่นเองครับผมก่อนนี้ภาพตอนท้ายจะตัดไปเป็นฉากที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะงงก็คือฉากที่เป็นห้องพยาบาลห้องหนึ่งที่มีผู้ชายคนหนึ่งดูสภาพผอมเพรียวมากๆเลยเอกลักษณ์ของเขาเลยคือตัวเขาระหว่างที่เปิดฉากเนี้ยตัวเขาจะพูดบทอะไรบางอย่างซึ่งพอเราดูไปเรื่อยเราก็จะพบว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เขาเล่าก่อนที่เขาจะกระโดดลงจากหน้าต่างเนี่ยมันคือเนื้อเรื่องของนวนิยายเรื่องนรกหนามนั่นเองครับผมก่อนที่ภาพจะแพนไปเราเห็นว่าบนเตียงพยาบาลของผู้ชายคนนี้มีหนังสืออยู่ด้วยกัน3เล่ม1ก็คือนรกหนาม2ก็คือเรเน่แห่งสายลมหนาวและ3ก็คือใบเมเปิลของโคโกะนั่นเองครับก่อนที่ภาพจะตัดไปเป็นพระเอกตอนเด็กเนี่ยยืนคู่กับใครบางคนที่ดูเหมือนกับเรเน่แห่งสายลมหนาวที่บ้านของเขาแล้วก็ตัดจบไปนั่นเองนะครับผมเอาตรงคือแบบเนื้อเรื่องโคตรจะงงโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาสรุปกันนะครับว่าเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนกองหนังสือหลอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองครับโอเคผมจะอธิบายสั้นๆนะคุณผู้ชมต้องบอกให้ฟังก่อนว่าเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี้ยผมคิดว่ามีตัวละครที่เป็นคนจริงๆคนจริงๆนะมีด้วยกันแค่2ตัวละครด้วยกัน1ก็คือตัวพระเอกและ2ก็คือพ่อของเขานั่นเองครับต้องบอกก่อนว่ามันจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ในมังงะเปิดเผยมาแต่ว่าในอนิเมชันเนี่ยกลับตัดทอนออกไปนะผมซึ่งมันเป็นเนื้อหาที่ผมมองว่ามันเป็นสำคัญมากๆเป็นเนื้อหาเล็กๆที่สำคัญคือในตัวมังงะเขาจะอธิบายเลยว่าเซตอัพว่าจริงๆแล้วตัวพระเอกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมีพ่อกับแม่ใช่ไหมคือพ่อแม่เขาก็รักกันปกติแต่ตัวพ่อของเขาเนี่ยมีโรคทางจิตบางอย่างซึ่งก็คือโรคที่ตัวเขาเนี่ยห่วงและก็รักหนังสือมากเกินไปเว้ยคือถ้าเกิดว่ามีหนังสือเล่มไหนที่เขาทำหายไปหรือว่าอยู่ๆมันก็หายไปตัวพ่อของพระเอกเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบกังวลกระวายออกไปตามหาหนังสือเล่มนั้นซึ่งเป็นอาการเดียวกันกับที่พระเอกเป็นตอนนี้เลยซึ่งผมคิดว่าที่พระเอกของเรา
ามีอาการแบบนี้น่าจะได้มาจากตัวพ่อของเขานั่นเองนะครับผมซึ่งทีนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อในช่วงที่พระเอกเป็นเด็กเนี่ยเขาก็บอกใช่ไหมว่าเขาเขียนไดอารี่ตั้งแต่ตอนประมาณเขา4ขวบหรือ7ขวบตั้งแต่ตอนนั้นถึงปัจจุบันเขาเขียนมาตลอดนะครับผมซึ่งในไดอารี่นั้นมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมพระเอกเนี่ยเขาก็จะบอกประมาณว่าจริงๆแล้วช่วงที่เขาเป็นเด็กเนี่ยนวนิยายเรื่องเรเน่แห่งสายลมหนาวมันคือนวนิยายที่แม่ของเขาเนี่ยชอบหยิบมาให้เขาฟังซึ่งผมคิดว่ามันคงจะเป็นแบบนิยายพวกแบบเชิงโรแมนติกเป็นกรพรรณนาเนี่ยซึ่งแบบพอพระเอกฟังอ่ะแล้วเหมือนได้ความรู้สึกความทรงจำตอนเด็กตอนอยู่กับแม่มันก็คงจะเป็นฟีลกู๊ดนะครับผมเลยทำให้หนังสือเรื่องเรเน่แห่งสายลมหนาวเนี่ยเป็นหนังสือที่พระเอกชอบที่สุดในวัยเด็กนั่นเองนี่กับการเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นต่ออย่างที่ผมบอกก็คือตัวพ่อของพระเอกเนี่ยเขามีอาการเป็นโรคจิตนะครับผมคือแบบชอบหนังสือข้างใครหนังสือมากเกินไปเลยทำให้ช่วงนึงเนี่ยทำให้แม่ของพระเอกเนี่ยไปมีชู้นั่นเองนะครับผมเราจะเห็นได้จากฉากฉากหนึ่งก็คือเป็นฉากนี้เป็นรูปไดอารี่รูปหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดผู้ชมเปิดซับก็จะเห็นเป็นชื่อไดอารี่ของพ่อพระเอกนะครับผมซึ่งมันก็จะต่อเนื่องกับฉากก่อนหน้านี้ซึ่งมันเป็นฉากที่พระเอกกำลังอ่านหนังสือเว้ยแล้วก็อ่านแบบจนโอเวอร์โหลดแล้วอยู่ๆพระเอกก็พูดออกมากับนางเอกว่าฉันเห็นโอกาสก็เลยเอาเครื่องดักฟังเนี่ยเข้าไปในกระเป๋าของเธอจนรู้ว่าเธอกำลังจะออกเดทซึ่งมันเป็นคำพูดที่ผมมองตอนแรกว่าเฮ้ยมันเป็นคำพูดในนิยายอะไรสักเรื่องเหรอแต่จริงแล้วไม่ใช่ผมมันเป็นคำพูดที่พ่อของพระเอกเขียนลงไปในไดอารี่ของตัวเองเว้ยซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์ช่วงที่พ่อพระเอกจับได้ว่าแม่ของพระเอกเนี่ยไปมีชู้นั่นเองครับซึ่งในเนื้อหาส่วนนี้มังงะก็จะได้พายเพิ่มเติมว่าพอแม่ของพระเอกเนี่ยถูกจับได้ใช่ไหมแล้วก็เลยหนีพ่อพระเอกกับทิ้งลูกของเขาไว้เลยซึ่งหลังจากนั้นน่ะตัวพ่อของพระเอกที่แบบเป็นโรคจิตอยู่แล้วอ่ะก็แค้นแม่มากเว้ยแค้นแม่ของพระเอกมากทำอะไรไม่ได้นอกจากหยิบหนังสือเรื่องนรกหนามเนี่ยมาเล่าให้พระเอกฟังทุกคืนก่อนนอนเว้ยเออคือแบบเลยทำให้ตัวพระเอกในตอนเด็กเนี่ยรู้สึกกวนนวนิยายเล่มนี้มากเพราะว่ามันแบบเป็นนวนิยายที่แบบพรรณนาแต่เรื่องเกี่ยวกับนรกเรื่องแบบเลือดเนื้อเรื่องที่แบบมันไม่ใช่สิ่งที่จะเล่าให้เด็กฟังผู้ชมเออมันเลยกลายเป็นความทรงจำที่ไม่ดีในวัยเด็กของพระเอกนั่นเองครับผมเลยทำให้พระเอกของเราเนี่ยกลัวหนังสือเล่มนี้มากๆเลยและทางกับการก็เลยทำให้หนังสือนวนิยายเรื่องเรเน่แห่งสายลมหนาวที่เป็นความทรงจำเกี่ยวกับแม่เนี่ยทำให้พระเอกเวลาอ่านหนังสือเล่มนี้ทีไรก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาทุกทีนั่นเองนะครับทีนี้แล้วไงต่อผมจะบอกเลยว่าตอนที่แอนิเมชันเรื่องนี้เล่าให้เราฟังว่าเฮ้ยหนังสือของพระเอกหายไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรเน่แห่งสายลมหนาวกับนรกหนามเนี่ยตัวเนื้อเรื่องอ่ะอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพระเอกมันหลอนไปเองนะครับผมอย่างเช่นภาพที่พระเอกเห็นเรเน่แห่งสายลมหนาวและนางเอกไม่เห็นเนี่ยอันนี้จะทำให้คนดูอย่างเราค่อยเขวแต่ความจริงก็คือไอ้หนังสือสองเล่มนั้นอ่ะมันหายไปจริงๆเว้ยเพราะถ้าเกิดเราไปดูฉากตอนท้ายเราก็จะเห็นว่าในห้องผู้ป่วยของคนเป็นพ่อพระเอกอ่ะพ่อพระเอกไม่ได้ตายเว้ยแต่พ่อพระเอกอ่ะขโมยหนังสือเล่มนั้นโดยการที่ตัวเขาเนี่ยกระโดดออกจากหน้าต่างตอนกลางคืนแล้วไปที่บ้านของพระเอกแล้วก็ขโมยหนังสือ3เล่มนั้นน่ะมาอยู่ที่ห้องของเขานั่นเองนะครับผมและไอ้ปีศาจนรกหนามที่พระเอกเห็นตอนกลางคืนมันไม่ใช่ภาพหลอนเว้ยแต่เป็นพ่อของพระเอกที่หนีออกมาจากโรงพยาบาลมาและมาหาพระเอกตอนกลางคืนและเล่านวนิยายเรื่องนรกหนามให้เขาฟังนั่นเองครับทีนี้แล้วให้ต่ออย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าผมคิดว่าในเรื่องนี้มีบุคคลที่เป็นคนจริงๆอยู่แค่2คนเท่านั้นก็คือพระเอกกับพ่อพระเอกใช่ป่ะมันหมายความว่าไงเอ้าพี่แล้วและนางเอกล่ะผมคิดว่านางเอกในเรื่องนี้ไม่ใช่คนจริงๆเลยถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนว่าในฉบับมังงะนางเอกในเรื่องนี้เป็นคนจริงๆนะครับผมแล้วก็ตัวเธอเนี่ยจะมีบทบาทในการดำเนินเรื่องเยอะมากๆแต่นางเอกในเรื่องนี้ในฉบับของแอนิเมชันเนี่ยตัวนางเอกผมมองว่าเฮ้ยทำไมตัวเธอไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องเท่าไหร่เลยตัวเธอดูจะแบบออกมาเป็นตัวละครชงๆแบบนั้นพระเอกพูดอะไรเธอก็พูดตามนั้นไม่ค่อยได้เล่าเรื่องอะไรมีแต่แบบถามพระเอกว่าคุณโกโร่คุณต้องไปหาหมอนะอะไรแบบนี้นะผมก็มันดูขาดสื่อสารไปหรือเปล่าแต่พอเริ่มดูตอนฉากจบก็ถึงเข้าใจไว้ว่าอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมจำอะไรได้หรือเปล่าคุณผู้ชมจำจุดสำคัญได้หรือเปล่าผมบอกว่าหนังสือที่พ่อพระเอกขโมยไปจากบ้านของเขามีอยู่3เล่ม1คือนรกหนาม2คือเรเน่แห่งสายลมหนาวและ3ก็คือใบเมเปิลของโคโกะนั่นเองครับผมซึ่งเจ้าหนังสือใบเมเปิลของโคโกะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหายไปจากบ้านพระเอกจริงๆอ่ะทำไมพระเอกถึงไม่รู้ทั้งที่ทั้งเรื่องน่ะพระเอกพรรณนาแต่พูดแต่ว่าเฮ้ยหนังสือหายไป2เล่มคือเรเน่แห่งสายลมหนาวกับนรกหนามแต่ทำไมหนังสือของโคโกะที่หายไปเหมือนกันน่ะพระเอกถึงไม่รู้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติต่อเรื่องน่ะคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าคำว่าใบเมเปิลของโคโกะมันคือชื่อของนางเอกเรื่องนี้เว้ยเออและถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นภาพก็เห็นว่าเนี่ยมีใบเมเปิลอยู่นะครับผมและมันก็จะสอดคล้องกับฉากในบ้านของพระเอกที่จะมีต้นเมเปิลล้อมรอบไปหมดเลยนะครับผมเป็นต้นเมเปิลใบแดงๆแบบนี้แล้วเกิดคุณผู้ชมสังเกตอีก1อย่างเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยในหลายๆฉากอะตัวแอนิเมชันจะนำเสนอว่ามันมีใบเมเปิลโผล่มาตลอดเว้ยและผมไปดูใช่ป่ะมันก็จะเป็นฉากที่มีนางเอกโผล่มาคุยกับพระเอกซะส่วนใหญ่ที่จะมีใบเนี้ยโผล่มาเว้ยสิ่งที่ทำให้ผมจับจุดได้เลยก็คือฉากตอนที่ใกล้จะจบเป็นฉากที่พระเอกเนี่ยมันอ่านหนังสือจนจบจนหัวมันโอเวอร์โหลดอะแล้วมันก็หันไปได้ยินเสียงของโคโกะเรียกชื่อมันนะผมแต่ฉากที่กล้องแพนไปอะมันไม่เห็นตัวโคโกะเว้ยได้ยินแต่เสียงเท่านั้นก่อนที่บ้านของพระเอกจะไฟไหม้ไปท้ายผมคิดเลยว่าสิ่งที่พระเอกมันเห็นตลอดที่เป็นตัวโคโกะเนี่ย
อาจจะไม่ใช่แฟนของมันจริงๆนะครับผมอาจจะเป็นภาพที่พระเอกแต่งขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนเจ้าหนังสือใบเมเปิลของโคโก้เนี่ยอาจจะเป็นนิยายที่ผมเดานะอาจจะเป็นนิยายที่พระเอกแต่งขึ้นก็ได้อาจจะแต่งถึงแฟนคนเก่าของเขาก็คือโคโก้นั่นแหละนะครับผมแต่งออกมาเป็นเวอร์ชันนิยายแล้วก็หลงคิดตลอดว่าตัวโคโก้หรือแฟนเก่าของเขาเนี่ยยังอยู่กับเขาตลอดเวลาทั้งที่จริงๆตัวเธอเนี่ยไม่อยู่แล้วนั่นเองนะครับพอพูดอย่างนี้แล้วคุณชมลองไปย้อนกลับดูอีกทีนะว่าไอ้ตัวละครโคโก้เนี่ยมันดูไม่ใช่มนุษย์เว้ยจริงมั้ยคือตัวเธอดูเป็นผู้หญิงที่ดูเย็นชาเกินไปเกินกว่าที่จะเป็นคนปกตินะครับผมแล้วพอเรามาดูแล้วลองมาจับจุดในเรื่องจริงเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรขนลุกเลยนะเป็นเรื่องหลอนๆที่แบบแอบซ่อนอยู่ในมังงะหลอนๆอีกทีนึงนะครับผมในเรื่องคร่าวๆที่ผมพอจะสรุปได้ก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับผมคุณชมเป็นไงเข้าใจเนื้อหากันไหมคือพยายามจะอธิบายให้เข้าใจที่สุดนะครับผมว่าในเรื่องเป็นยังไงผมอย่างที่ผมบอกแล้วคือแบบตัวละครจริงผมคิดว่าที่เป็นคนจริงๆอ่ะคือพระเอกกับพ่อของเขาตัวพระเอกก็คือหลอนหลังจากที่แม่มีชู้ไปเนี่ยเพราะว่าพ่อพระเอกบ้าพ่อพระเอกก็เอาแต่แบบอ่านหนังสือเรื่องนรกหนามให้เขาฟังเขาก็เลยแบบจำฝังใจก่อนที่พ่อพระเอกเนี่ยจะถูกจับไปอยู่โรงพยาบาลบ้านะครับผมแล้วก็ตัวแฟนเขาก็คงทิ้งเขาไปสักพักก็แหละแต่พระเอกก็ยังหลงคิดว่าตัวเธอยังอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมก่อนที่พ่อพระเอกเนี่ยจะหนีออกมาจากโรงพยาบาลมากแล้วก็โคนสือพระเอกไปตอนกลางคืนก็แบบยังคงแค้นกับแม่พระเอกมั้งแต่คงแบบทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแม่หนีไปแล้วก็เลยกลับมาเล่นกับตัวพระเอกที่เป็นลูกของเขาแทนก็แบบเล่านิยายให้ฟังจนพระเอกแบบโอ้หลอนไปหมดนะครับผมจริงๆก็คือแบบเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาการทางจิตของคนนะเนื้อเรื่องนี้ที่มันหลอนนะเกี่ยวกับอาการทางจิตของคนทั้งนั้นเลยไม่ได้มีผีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยส่วนเรื่องของเรเน่สายลมหนาวเนี่ยก็คิดว่าเป็นภาพหลอนที่พระเอกเห็นหรือว่าแต่งขึ้นมาด้วยความที่แบบคิดถึงห่วงหาอาทรแม่ของตัวเองน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมว่าพระเอกก็บอกว่าเรเน่สายลมหนาวเนี่ยผมเดาว่าน่าจะไม่มีภาพประกอบนะแต่ด้วยความที่ว่าแม่พระเอกเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ่ะตัวพระเอกเลยอิมเมจภาพขึ้นมาว่าเรเน่สายลมหนาวน่าจะมีใบหน้าเหมือนกับแม่ของเขานั่นเองนะครับผมโอเคครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอชมทันทีนี้แล้วผมเป็นไงชอบกันไหมอธิบายให้เข้าใจได้มากที่สุดประมาณนี้นะผมถ้าเกิดคุณชมไม่เข้าใจส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมเดี๋ยวผมว่างๆก็จะไปตอบนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรอนี่ก็อยู่ในรายการช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโคตรหลอนเลย